อรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเช้าวันพุธที่17มิถุนายนนะครับ2563นะก็อย่างที่รับปากไว้นะครับรายการ On The Road นะครับวันนี้ก็อัดในรถเป็นครั้งที่2นะครับเพื่อนๆที่ดู YouTube ทุกคนนะผมคิดว่าทุกคนก็คงจะใช้LINE นะเป็นอยู่แล้วใช่ไหมครับนะLINE เนี่ยนะเป็นแอปพลิเคชันในการสื่อสารที่เราใช้กันจนเป็นกิจวัตรแล้วผมว่าขาดไม่ได้แล้วนะใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยใช้ LINE ทุกคนนะครับทีนี้ LINE เนี่ยก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียใช่ไหมนะอย่างตอนที่ผมรายงานเรื่องโควิดเนี่ยนะเอาจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะ LINE นะเพราะตอนนั้นเนี่ย LINE เนี่ยจะมีพวกข้อมูลที่เป็นเฟคนิวส์อะนะมาบอกมาเตือนเราเรื่อยเลยมาบอกว่ามีข่าวนู้นข่าวนี้นะโลกนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะจนผมรู้สึกว่าโอ้ยคนถ้าคนรับเสพสื่ออย่างเงี้ยคงจะตกใจกันน่าดูนะอันนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งเลยนะที่ผมมาอัปเดตเรื่องโควิดให้เพื่อนๆฟังทุกวันนะจนเพื่อนๆรู้จักผมนะครับนะก็มีข้อดีข้อไม่ดีเยอะแยะไปนะทีนี้จริงๆมีข้อดีก็เยอะนะครับมีอยู่วันนึงครับเพื่อนๆครับผมกำลังนั่งมีความทุกข์อ่ะทุกข์ใจอ่ะนะคือผมไม่ได้มีความทุกข์อะไรบ่อยๆนะแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ทุกข์อะไรจริงๆจังๆอ่ะนะแต่ก็แน่นอนนะครับคนเราไม่ใช่พระอริยเจ้านะที่หมดทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงนะเพราะฉะนั้นแน่นอนนะบางวันเนี่ยบางช่วงเวลาเนี่ยจิตเรามันก็ปรุงแต่งเรื่องต่างๆขึ้นมานะให้เราคิดพอคิดแล้วเราไม่รู้ตัวไงเราขาดสติอ่ะเราก็จะคิดวนไปวนมานะจนใจเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีความทุกข์นะครับ ไลน์เนี่ยก็เตือนมานะอยู่ๆก็ได้เล่าข้อความหนึ่งนะครับจากป้าน้อยนะป้าน้อยได้เป็น FC รายการเราด้วยนะครับเดี๋ยวป้าน้อยคงดูแหละเดี๋ยวคงโทรมาคุยแน่เลยนะไปเอ่ยชื่อเขานะป้าน้อยนี่เป็นเศรษฐินีของพิษณุโลกนะครับเพื่อนๆครับเป็นเจ้าของโรงแรม 3-4 โรงนะในพิษณุโลกเป็นเจ้าของห้องประชุมนะแต่ผมสนิทปากเลยเรียกป้าน้อยไปนานแล้วไม่รู้ว่าป้าน้อยโอเคให้ผมเรียกป้านะก็เรียกป้าน้อยมานานนมแล้วนะพอป้าน้อยเริ่มเล่นไลน์เนี่ยนะก็มีไลน์กันใช่ไหมป้าน้อยเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบส่งไลน์หาผมนะก็คงไลน์ไปทั่วแหละไลน์แบบคนแก่เพราะป้าน้อยเนี่ยเป็นวัยรุ่นนะรุ่นแม่ผมนะวัยรุ่นแม่นะครับแต่ก็จะเล่นไลน์เหมือนคนอายุมากรุ่นนั้นนะเพื่อนๆก็คงรู้แหละรุ่นนี้เขาเล่นอะไรกันนะเขาจะส่งดอกไม้ทักทายนู่นนั่นนี่ใช่ไหมแล้วก็มีธรรมะด้วยนะเพราะคนวัยนี้ก็จะเข้าถึงธรรมะได้นะป้าน้อยก็จะไลน์มาหาผมนะ วันนั้นอ่ะตรงเลยแหละวันนั้นผมกำลังขุ่นๆในใจอะไรบางอย่างอ่ะนะป้าน้อยก็ส่งไลน์มานะครับลายป้าน้อยเนี่ยเป็นลายมือของท่านอาจารย์พุทธทาสนะครับนะท่านเขียนว่าถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้โอ้โหผมอ่านลายป้าน้อยแค่นี้นะผมรู้สึกเปิดโล่งเลยอ่ะโอ้เราก็มาสำรวจเนาะสำรวจกายวาจาใจเรานะเรากายวาจาใจเราเนี่ยเป็นกุศลเกือบ 100% นะเอาจริงๆเนี่ยคือมีความรู้สึกคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ทำบาปทำกรรมไม่ได้ก่อเวรกับใครนะเพราะนั้นในกายวาจาใจเรามันจะค่อนข้างที่จะโอเคอะนะเป็นกุศลอยู่เกือบตลอดเวลานะครับพอได้คำนี้มาเตือนเนี่ยยิ่งเป็นคำเตือนจากท่านอาจารย์พุทธทาสด้วยเนี่ยซึ่งผมเคารพนับถือมากนะครับถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้นะโอ้ผมใจผมสบายเลยนะเปิดโล่งเลยนะครับก็ขอบคุณป้าน้อยจริงๆนะแล้วก็ขอบคุณที่มาย้ำเตือนถึงคำสอนของอาจารย์ผมนะท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยนะครับสมัยที่ผมเรียนมัธยมต้นนะผมจำได้เลยนะผมเป็นเด็กนักเรียนมัธยมต้นนะแต่ผมหนังสือตามร้อยพระอรหันต์นะหนังสือของท่านพุทธทาสเนี่ยผมอ่านเกือบหมดเลยนะตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนสวนกุหลาบนะคือตรงจริตนะครับตรงจริตคือท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นอาจารย์ที่มีทั้งปัญญาและการปฏิบัติให้เราดูนะที่ชัดเจนนะครับในช่วงแรกๆของท่านอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะพูดถึงเรื่องสุญญตานะถ้าใครตามงานอาจารย์พุทธทาสท่านจะรู้ดีสุญญตาต่อมาก็เรื่องอิทัปปัจจยตานะอิทัปปัจจยตาสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะครับปฏิจจสมุปบาทนี่ผมท่องได้จากท่านอาจารย์พุทธทาสเลยนะอวิชชาสัญญาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะขัตสัตเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆจนครบวงจรเนี่ยนะครับก็ผมก็จำได้จากท่านอาจารย์พุทธทาสนี่แหละนะครับสุญญตาเปลี่ยนปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตานะสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ท่านอาจารย์เนี่ยมาลงที่คำว่าอตัมมยตานะครับนะก่อนที่ท่านจะเข้านิพพานไปเนี่ยท่านก็มาลงที่คำอตัมมยตาซึ่งคำว่าอตัมมยตานี่เป็นคำที่ผมว่าสุดยอดเลยนะของศาสนานะ
แปลว่ากูไม่เอากับมึงแล้วนะท่านพุทธทาสแปลอย่างนี้นะกูไม่เอากับมึงแล้วเนี่ยโอ้โหปล่อยวางทุกอย่างเลยนะคือมันเกิดความนิพพิทาเบื่อหน่ายอยู่ถึงขั้นสูงสุดอะนะแล้วก็สุดท้ายก็บอกอตัมมยตากูไม่เอากับมึงแล้วนะแล้วก็วางเลยนะเป็นลักษณะของพระอรหันต์โดยแท้จริงนะท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเป็นอาจารย์ของผมทั้งองค์หนึ่งนะที่ผมเคารพนับถือท่านอยู่ตลอดเวลามาตั้งแต่ผมเด็กๆนะครับนะก็เลยเล่าพอดีได้เห็นลายมือของท่านอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจนะครับว่าโอ้โหได้มาได้ในจังหวะที่ผมกำลังขุ่นมัวอยู่พอดีเลยอะนะแล้วก็ได้รับคำเตือนจากลายจากป้าน้อยนะครับถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้นะครับผมส่งเมสเสจอันเนี้ยไปให้เพื่อนๆทุกคนที่รับฟังนะรายการของเราอยู่นะ On the Road นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ยินได้ฟังคำของสัตบุรุษนะแล้ววันนี้ก็จะได้ดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขนะครับเพื่อนๆจำไว้นะครับถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้เลยนะครับนี่ถึงจะถึงคลินิกแล้วเนี่ยเร็วไหมขับตั้งแต่บ้านมาใน6นาทีเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าไปก็ถึงตลาดแล้วนะครับนะก็ถึงคลินิกแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะที่มานั่งคุยกับผมเป็นเพื่อนนะระหว่างทางที่เดินทางมาทำงานนะครับวันนี้จะจบด้วยกลอนดีกว่านะนึกได้ถึงกลอนที่ผมเคยแต่งเองนะผมแต่งเองนะกลอนบทนี้นะจริงๆผมแต่งกลอนไว้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่านะจิตคนมันปรุงนะแล้วมันก็แต่งนะปรุงไปในทางดีก็ดีนะปรุงไปในทางไม่ดีก็ไม่ดีนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกุศลนะครับวันนี้ขอจบด้วยกลอนที่ผมเคยแต่งไว้ก็แล้วกันนะครับนะเพื่อนๆ เราเอากลอนนี้ไปคิดไปวิเคราะห์ดูนะผมว่าเป็นกลอนที่ทำให้เราปล่อยวางได้ดีนะเวลาผมอ่านกลอนของตัวเองผมยังรู้สึกว่าดีจังนะตอนนั้นเราแต่งขึ้นมาได้ยังไงนะการดำรงชีวิตนั้นแสนง่ายความสุขไซส์อยู่ใกล้ไม่ต้องหาเพียงคืนนี้หลับสบายได้นิทราวันพรุ่งนี้ไม่มีหน้าความกังวลอย่าคิดมากอนาคตยังไม่ถึงอดีตซึ่งผ่านแล้วอย่าไปสนปัจจุบันทำดีไม่อับจนชีวิตคนเรียบง่ายไม่วุ่นวายขอบคุณที่นั่งเป็นเพื่อนผมตลอดการเดินทางนะครับแล้วก็หวังว่าเช้าวันพุธวันนี้จะเป็นวันดีๆของเพื่อนอีกวันหนึ่งอากาศก็ดีขึ้นต้นวันด้วยสิ่งดีๆนะครับจำเอาไว้นะครับถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เอานั่งเป็นเพื่อนผมอีกแป๊บนึงแล้วกันผมจะเข้าร้านละนะไม่อยากจะใช้มือไปกดโทรศัพท์โอ้โหเพิ่งเคยจับเวลานะเนี่ยมาถึงคลินิก8นาที8นาทีนี่จากบ้านนะออกจากบ้านกดอัดเลยนะนี่ขับมาถึงตลาดแล้วจะเข้าที่จอดรถแล้วนะครับถ้าใครที่เพิ่งติดตามใหม่ก็ฝากแชร์ด้วยนะผมว่าถ้าเราเริ่มต้นวันด้วยข้อคิดดีๆเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่มีความสุขอีกวันหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเข้าที่จอดรถเรียบร้อยโอเคขอบคุณที่นั่งเป็นเพื่อนผมตลอดการเดินทางนะครับสวัสดีครับ